نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์ของเราทั้งหลายเราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมัดแม้นว่าเรามีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องมีหลักการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแน่นอนที่สุดครับเราจะได้เป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์และจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในสังคมปัจจุบันนอกเสียจากว่าจะมีบาปที่มันเป็นบาปที่ออนไลน์แล้วบาปที่เรารับรู้รับทราบด้วยกับการมองเห็นได้ยินสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามที่สัญญาณของวันกิยามะฮ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยนะบาปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ามันคือบาปพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าผิดก่อนนะคำว่าผิดตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ก่อนความผิดที่บรรดาคอเตบบรรดาอิหม่ามบรรดาครูบาอาจารย์บาบอมาลานาเข้ามาพูดมาบอกกันว่ามันผิดเขาไม่ได้พูดเองเขาไม่ได้คิดเอาเองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องเขาไม่ได้คิดเอาเองว่านบีมุฮัมมัดมาเข้าฝันเขาแล้วก็มาพูดมาบอกว่าดอกเบี้ยมันฮารามไม่ใช่เขาไม่ได้นอนตื่นมาแล้วก็มาบอกว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นมันฮารามมันผิดไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าการแชร์ลูกโซ่มันผิดตามกระบวนการของความเป็นอิสลามไม่ใช่เขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลามาอิลฮามเขามาเข้าฝันเขาแล้วก็มาพูดมาบอกไม่ใช่แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่มันเป็นบาปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ทรงบอกเอาไว้แล้วในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสิ่งที่คอเตบสิ่งที่อิหม่ามสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์เขามาพูดมาบอกขึ้นคุตุบะห์แต่ละสุกแต่ละสุกเนี่ยพี่น้องครับหรือเวลาที่เราฟังบรรยายเรื่องราวของศาสนาเราอย่าไปคิดว่าเขาจ้องแต่จะพูดในเรื่องที่มันผิดอย่างเดียวไม่ใช่คนนะพี่น้องครับสอนคนให้ทำความดีนะดีไหมดีครับพี่น้องแต่ถ้าคนทำความดีจนกระทั่งว่าคิดเอาเองว่าดีคิดเอาเองว่าใช่มันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันมันก็จำเป็นที่จะต้องมาจากที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้มาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าวันนี้เราคิดเอาเองว่าดีคิดเอาเองว่าใช่คิดเอาเองว่ามันถูกใจเราแต่มันไม่ใช่ถูกใจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามพี่น้องครับ
2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องราวของการแชร์ลูกโซ่อันนี้มันเป็นบาปอย่างเห็นได้ชัดการคดการโกงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดบางทีบางครั้งมุสลิมเราก็มีเช่นเดียวกันเพียงแค่ท่านเอาเงินมาให้เรา 10,000 ปีนี้ท่านจะได้ไปทําฮัจญ์เพียงแค่ท่านเอาเงินมาให้เรา 100,000 โอกาสที่ท่านจะได้ไปทําฮัจญ์ 99.99% มีที่ไหนอ่ะครับพี่น้องฮัจญ์ทุกวันนี้พี่น้องครับ 280,000 หรือพูดง่ายๆ 300,000 เป็นเลขกลมๆถึงจะได้ไปทําได้และจะไปทําก็ต่อเมื่อมีการแจ้งชื่อกันเอาไว้ล่วงหน้าด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะไปทำได้ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับอุมเราะห์อุมเราะห์นี่พี่น้องครับทุกวันนี้วีซ่ามันเปิดเราไปวีซ่าอุมเราะห์น่ะอยากจะเดินทางไปเองก็ไปได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของฮัจญ์แล้วเนี่ยนะเราต้องแจ้งก่อนลงชื่อก่อนจองกันก่อนบางคนจองปีนี้ได้ปีหน้าอันนี้เร็วสุดแล้วครับบางคนจองปีนี้อีก 2-3 ปีถึงจะได้ไปแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกกับท่านพี่น้องเป็นโค้ชนู่นโคดนี่โคดอะไรต่ออะไรนี่เต็มไปหมดทุกวันนี้อ่ะนะพี่น้องคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีตามกุรอานว่ารอซูลว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่ามีคนมาบอกว่าเพียงแค่ท่านลงทุนกับเรา 100,000 บาทจากการที่ท่านจะลงทุนในการไปทําฮัจญ์เนี่ย 300,000 บาทท่านลงทุนกับเราเพียงแค่แสนเดียวแล้วก็จะได้ไปทําฮัจญ์กับเรานี่มันต้องตั้งข้อสงสัยนะพี่น้องท่านจะรวยได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนามันต้องละเอียดละออวันนี้ต้องศึกษากันให้เยอะๆเมื่อวานนี้พี่น้องครับที่จังหวัดยะลาคือทุกวันเนี่ยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะมีห้างสรรพสินค้าขึ้นผุดเยอะแยะมากมายก็ดีแล้วครับพี่น้องมุสลิมเราหรือไม่ใช่มุสลิมเราต่างศาสนิกก็ดีเขาจะได้มีความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดแต่พอเวลาจะเปิดห้างนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเขาจะไปจ้างนักร้องมาแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าการร้องรำทำเพลงมันผิดมันบาปมันไม่ใช่เรื่องที่ผมมาพูดเอาเองไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจบริบทตรงนี้เหมือนอย่างกับเรื่องราวของดอกเบี้ยผมไม่ได้พูดเอาเองว่าดอกเบี้ยมันบาปไม่ใช่แต่อัลกุรอานของอัลลอฮฺตะอาลาดำรัสของอัลลอฮฺได้บอกเอาไว้ว่าใครยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั่นเท่ากับเขาประกาศสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำสงครามกับอัลลอฮ์มีไหมครับจะชนะมีแต่วิบัติครับเหมือนกันพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเวลาที่เขาจะเปิดห้างสรรพสินค้าเรียกคนเข้าห้างสรรพสินค้าเขาก็มีจุดขายเขาจะเรียกนักร้องจ้างนักร้องที่โด่งดังหรือว่าคนในชุมชนคนในพื้นที่เขาชอบเขาก็ไปจ้างนักร้องมาและนักร้องเป็นมุสลิมเขาว่างั้นก็น่าจะละหมาดด้วยครับวันศุกร์ก็มาละหมาด5เวลาก็ละหมาดแต่ทําบาปทําบาปเรื่องอะไรร้องเพลงพี่น้องถามว่าเรื่องราวของการร้องเพลงบาปมั้ยบาปนะครับหะดีษซอฮีห์ใกล้ๆวันกิยามะห์เรื่องผิดจะกลายเป็นเรื่องถูกมันไม่ได้ถูกด้วยกับตัวของมันแต่จะมีคนคิดเอาเองว่ามันถูกแล้วจะอ้างว่าเขายังทําแล้วเขาตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยพี่น้องโต๊ะอิหม่ามบางทีบางครั้งลูกแต่งงานก็เปิดเพลงครับบางทีบางครั้งตัวเองแต่งงานก็เปิดเพลงครับเรื่องเพลงมันเป็นสิ่งที่บาปมันเป็นสิ่งที่ฮารามนี่คืออัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์ลุกมานละวัลฮะดีษซอฮาบะห์เข้าใจว่านั่นแหละคือเสียงเพลงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าไกลๆวันกิยามะห์ฮุกมมันจะเปลี่ยนจากบาปกลายไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องจากฮารามกลายไปเป็นฮาลาลซินาจากฮารามกลายไปเป็นฮาลาลทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องมุสลิมของเรามีไหมครับมันคือเรื่องจริงเราต้องเข้าใจและเราต้องยอมรับเรื่องดอกเบี้ยจะกลายไปเป็นเรื่องฮาลาลทั้งที่มันผิดมันบาปจริงไหมครับจริงเราต้องยอมรับเรื่องราวของการซินาพี่น้องครับมันจะกลายไปเป็นเรื่องที่ถูกต้องถามว่าจริงไหมจริงเราต้องยอมรับเรื่องราวของการร้องรำทำเพลงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้หนึ่งในนั้นคือการร้องรำทำเพลงจะกลายเป็นสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่ฮาลาลแต่ถามว่าฮุกมของอัลลอฮ์เปลี่ยนไหมไม่เคยเปลี่ยนนะถ้าพี่น้องจะบอกว่าวันนี้ฮุกมการร้องเพลงมันฮาลาลแล้วแสดงว่ากุรอานเปลี่ยนได้นะครับแสดงว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องรู้ไหมครับ
เมื่อมันผิดมันบาปแล้วศาสนาอิสลามของเราต้องห้ามห้ามที่จะไปร้องรำทำเพลงแต่ก็มีศิลปินที่เป็นมุสลิมที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่ต้องเขาพอเวลาเขาเปิดห้างเขาก็จะเชิญนักร้องเนี่ยมาพอเวลาเชิญนักร้องมาพี่น้องครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องมุสลิมของเรานี่เยอะผมไม่ได้บอกว่าไปพอเวลาไปทำแบบนี้แล้วจะกลายไปเป็นกาเฟตไม่ใช่นะครับแต่กำลังจะบอกว่าเขาไปทำในสิ่งที่มันผิดเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่ามันผิดคือผิดอย่าไปหาเหตุผลอื่นๆมาอย่าครับพี่น้องพอเวลานักร้องมุสลิมขึ้นไปโอ้โหพี่น้องครับข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยครับมุสลิมถามว่ารู้ได้ยังไงอ่ะฮิญาบมีครับคุมฮิญาบพอเวลาโยกไปตามจังหวะก็ยกแขนขวาขึ้นมามีการกดคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นก็เพิ่งจะเป็นกระแสอยู่เมื่อวานนี้ครับมันคือเรื่องจริงพี่น้องด้วยความเคารพแล้วเราต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆและต้องยอมรับที่ต้นตอด้วยว่าทุกวันนี้การเรียนศาสนาของพวกเราเอาว่าพวกเราและกันรวมถึงผมด้วยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนคนดีมีไหมมีแต่คนไม่ดีมีไหมครับมีพี่น้องทราบไหมครับมุสลิมเราเนี่ยนะพอเวลาเราฟังบรรยายฟังคุตุบะฟังการสอนเรื่องราวของศาสนามุสลิมเราบอกบางทีบางครั้งนะไม่ใช่ทุกคนนะครับคนที่ชอบมีแต่คนที่บอกว่าน่าเบื่อมีไหมครับมีคนที่เข้าใจว่าคนสอนศาสนาว่าเขามีไหมครับมีแต่พอเวลาไปฟังเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นต่างศาสนิกคงไม่ต้องเอ่ยนามไม่ต้องเอ่ยแซ่เป็นต่างศาสนิกพอเวลาพูดจาตรงไปตรงมาถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะเอากระโถนตีเชื่อเขามุสลิมเรามุสลิมเรานี่ไปเชื่อเขานะครับมีคนถามอาจารย์ท่านนี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกไม่ใช่นะละกุ้มดีนูกุ้มวะลียาดินศาสนาเขาเรื่องของเขาแต่เราพูดในบริบทของเราก็มีมุสลิมไปเชื่อเขาพี่น้องครับสมมุติมีไลค์อยู่ 50,000 ไปดูซิว่าคนมุสลิมน่ะมีกดไลค์ให้เขาหรือเปล่าคําตอบคือมีคนไปถามเขาอาจารย์มีความเชื่อนึงเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าสร้างพวกเรามาเนี่ยแบบไหนอย่างไรแล้วเราต้องยอมรับในคุณลักษณะแบบนั้นการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องยอมรับพื้นฐานเรื่องราวของกอดอกอดัตการกำหนดกฎเกณฑ์ตักดีรกอดอกอดัตอัลลอฮ์กำหนดให้เรามาละหมาดที่นี่เรามากอดอกอดัตมีสองอย่างหนึ่งอิจบารีเลือกไม่ได้ผมนี่เป็นคนดำเตี้ยผิวคล้ำลักษณะแบบนี้นี่เลือกไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วผมเป็นลูกของฮัจยีนี้ฮัจยะคนนี้นี่เลือกไม่ได้เลือกได้มีไหมครับอิคติยารีมีสองอย่างอย่างที่สองคือการที่พี่น้องเลือกที่จะมาละหมาดมัสยิดนี้อัลกอยุมแห่งนี้เลือกไหมครับเลือกนี่คือการเลือกพี่น้องเลือกที่จะมาเองมาละหมาดเองถามว่าพี่น้องไปมัสยิดอื่นได้ไหมได้แต่มันไกลขอเลือกมาที่นี่ดีกว่าพี่น้องเลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนนี้ไม่เอาแล้วพอเวลาคบกันไปนานๆเริ่มรู้ธาตุแท้เลือกคนนี้ดีกว่านี่เลือกได้ไหมครับได้เขาเรียกว่ากอดอกอดัตแบบอิคติยารีเลือกได้เลือกไม่ได้มีไหมมีเราต้องยอมรับและเลือกได้มีไหมมีบางคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาให้เขาเกิดมายากจนถามว่ามีไหมครับมีแต่ริสกีอัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาแล้วนะอัลลอฮ์กำหนดให้เขาเกิดมาขอโทษนะครับพี่น้องแขนกุดขาเป๋มีไหมครับมีเพราะฉะนั้นต้องยอมรับในกฎเกณฑ์นี้แต่อัลลอฮ์ตาลาก็จะทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาบางคนหูดีความจำดีมีไหมครับมีบรรดาอุลามะอาเลมใหญ่ของโลกนี้ตาบอดมีไหมครับมีครับเป็นคนพิการนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเขามีคนถามไปว่าอาจารย์แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะยอมรับได้ไหมเขาบอกว่ายอมรับไม่ได้ผมไม่ได้ตำหนิเขานะไม่ใช่นะเอาละเขาจะตอบแบบนั้นอันนั้นมันเรื่องของเขาละกุ้มดีนูกุ้มวะลียาดินแต่กำลังจะพูดถึงมุสลิมเราเพราะมุสลิมเราไปกดไลค์ครับมุสลิมเราไปกดแชร์ทุกวันนี้เป็นกระแสดีนะอาจารย์เขาสอนตรงไปตรงมาเอ้า
และที่คอเตบคุตบะแบบตรงไปตรงมาทำไมฮัดยะไม่ชอบล่ะครับมันแปลกประหลาดนะคนเราเนี่ยพี่น้องพอเวลาเขาพูดว่าอันนั้นจริงอันนั้นใช่อันนี้ไม่ถูกบางทีมีคำยงคำหยาบขึ้นมาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเอากระโถนตีฮัดยะชอบครับพี่น้องด้วยความเคารพฮัดยีชอบบางยีชอบนี่ยีชอบแต่พอเวลาคอเตบคุตบะว่าไอ้นั่นฮารามไอ้นี่ชิริกไอ้นั่นบิดอะห์อันนี้ไม่ถูกฮัดยะไม่แฮปปี้เพราะอะไรอ่ะครับพี่น้องอย่าบอกว่ามันเป็นสีสันของศาสนานะไม่ใช่นี่มันคือเรื่องราวของสิ่งที่จะต้องเลือกถูกเลือกผิดแล้วมันเป็นเรื่องราวของกอดอกอดัดถ้าเชื่อผิดอัลลอฮ์ไม่รับนะครับเรื่องราวของกอดอกอดัดเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยอมรับถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งยกตัวอย่างว่าผมละกันผมไม่ชอบเลยเกิดมาเป็นลูกของฮัจญีคนนี้เป็นลูกของพ่อผมไม่ชอบผมอยากจะเกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะได้ทำฮัจญ์ทุกปีทำอุมเราะห์ทุกปีนี่แสดงว่าไม่แฮปปี้เลยไม่พอใจในการที่เกิดเป็นลูกคนนี้ลูกฮัจญะห์คนนี้ลูกฮัจญีคนนี้ไม่พอใจเอาไม่พอใจแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราต้องพอใจว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้เราเป็นลูกของคนนี้คนนั้นเราต้องพอใจจะไปโกรธไม่ได้จะไม่พอใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นแบบไหนต้องพอใจพอใจต่อการกำหนดการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่เท่าเทียมแบบนี้เขาก็ไม่เอาบางทีมุสลิมเราไปกดไลค์ให้เขามุสลิมเราเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกวันนี้กระแสสังคมเป็นแบบไหนอย่างไรมุสลิมเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ด้วยความเคารพพี่น้องแล้วหลักเกณฑ์ของเราคืออะไรครับหลักเกณฑ์ของเราคือกุรอานคือหะดีษคือเรื่องราวของศาสนาถ้าอัลลอฮ์บอกถูกนั่นคือถูกถ้านบีบอกถูกใช้ได้นั่นคือใช้ได้ถ้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผิดคือผิดถ้าอัลลอฮ์บอกว่าผิดคือผิดเราต้องเชื่อตามพี่น้องเชื่อตามในสิ่งที่อยู่ในสายฐานของเราคือศาสนาอิสลามไม่ใช่ว่าพอเวลามีกระแสสังคมแบบไหนอย่างไรแล้วโดยเฉพาะในเรื่องที่มันผิดเราไปเห็นด้วยกับเขาไอ้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราต้องระวังนะครับด้วยความเคารพเราต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีไม่ใช่ว่าพอเวลาเราเห็นกระแสสังคมเป็นไปแบบไหนอย่างไรเราแฮปปี้กับเขาเรากดไลค์กดแชร์ทั้งหมดเลยพี่น้องด้วยความเคารพนะนั่นจะเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ผมขออนุญาตนะครับพี่น้องสมมุตินะนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีมุสลิมสมมุติอยู่2ล้านคนครึ่งนึงคือ1ล้านทุกวันเนี่ยคนอายุ80 70 60 50บางส่วนอาจจะไม่มีในเรื่องราวของ Instagram IG อาจจะไม่มีในเรื่องราวของ Facebook อาจจะไม่มีในเรื่องราวของ TikTok ก็เลยไม่รู้ว่าใน TikTok เป็นแบบไหนอย่างไรใน Instagram เป็นแบบไหนอย่างไรใน IG เป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งขึ้นสู่ในยุคของเราแล้วเอาว่าผมเนี่ยพอเวลาไปอายุ80ปั๊บนี่เราจะรู้เป็นคนเจนเดียวกันทั้งหมดแล้วครับคนที่อายุ50วันนี้40วันนี้ไปเป็นอายุ80แสดงว่ามันจะต้องรู้จัก TikTok กันทุกคนแล้วมันจะต้องรู้จัก IG กันหมดทุกคนแล้วมันจะต้องรู้จัก TikTok Instagram Facebook กันหมดทุกคนแล้วทีนี้แหละครับพี่น้องเราจะรู้กันแล้วครับว่ามุสลิมในประเทศไทยครึ่งหนึ่งถึงหรือเปล่าที่สนใจเรื่องราวของศาสนาไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไม่สนใจไม่ใช่แต่ภาพมันฟ้องไงอ่ะพี่น้องบางทีมุสลิมะเรานี่เปิดเผยนะครับคุมฮิญาบตั้งแต่เริ่มต้นเลยถามว่าคุมฮิญาบดีไหมครับดีแต่เปิดเอาร่อหราเลยนะครับพี่น้องไลฟ์เฟซบุ๊กคุมฮิญาบให้ชาวบ้านดูจะขายฮิญาบผิดไหมครับพี่น้องผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันผิดมันคือผิดบางทีมุสลิมเรานี่ชงเหล้าไปจองโต๊ะจองโต๊ะทำอะไรครับจองโต๊ะคงไม่ใช่โต๊ะจีนโต๊ะบุฟเฟ่ต์อาจจะมีก็ได้แต่จองโต๊ะอันนี้คือตามภาษาของเราไปเปิดโต๊ะนั่นคือเข้าผับเข้าบาร์มีไหมครับมีถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงไม่จริงจริงครับฉะนั้นวันนี้สังคมเราต้องการอะไรสังคมเราต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามบางทีบางครั้งเราก็นึกในใจอ้าวพูดอีกแล้วนี่ขนาดพูดทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องสุกหนึ่งนั่นหนึ่งสัปดาห์เราพูดหนึ่งครั้งนี่ขนาดพูดทุกวันนะกระแสสังคมที่มันถูกตีกลับมายังเป็นแบบนี้มุสลิมะเรายังไปเฮโลดูคอนเสิร์ตกันอยู่เลยครับ
และสรรหาอะไรกับอีก10ปี20ปีข้างหน้าฉะนั้นพี่น้องตักเตือนตัวของผมเองและบรรดาพี่น้องทุกๆท่านว่าอะไรถูกอะไรผิดขอให้ยอมรับว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดและสิ่งนี้ถูกสิ่งนั้นผิดเราไม่ได้กำหนดเองอัลลอฮ์กำหนดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดถ้าเราเชื่อว่าถูกเราทำถ้าเราเชื่อว่าผิดเราหยุดครับและอย่าไปคิดเยอะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์บอกผิดเราหยุดแค่นั้นเองถ้าอัลลอฮ์บอกถูกนบีบอกถูกเราทำเพื่อที่จะให้อามันอิบาดะห์ของเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่การันตีว่าเรานั้นจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา